วิธีทำปลาท่องโกง่ายง่ายสองสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยให้คุณทำขายสูตรหนึ่งแบบกรอบนอกนุ่มในและกลวงเล็กน้อยส่วนผสมแป้งสาลีตราฮกแดง1กิโลกรัมไข่ไก่2ฟองเกลือ4ช้อนชาน้ำ3เศษ3ส่วน4ลบ4ถ้วยยีสต์1ช้อนชาน้ำมันพืช2ช้อนชาน้ำตาล2ช้อนโต๊ะแอมโมเนียเช้ากาด1ช้อนโต๊ะผงฟู2ช้อนโต๊ะวิธีทำผสมยีสต์ผงฟูและแป้งรวมกันแล้วพักไว้ละลายน้ำตาลเกลือแอมโมเนียในน้ำเติมน้ำมันพืชไข่ไก่คนให้เข้ากันดีใส่ส่วนผสมของเหลวลงในส่วนผสมแป้งนวดให้เข้ากันพักแป้งไว้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงตัดแป้งเป็นแท่งยาวๆโรยแป้งนวลเพื่อไม่ให้ติดมือยืดแป้งออกให้เป็นแผ่นบางๆหนาประมาณเศษ1ส่วน2เซนติเมตรตัดเป็นชิ้นยาวๆใช้ไม้จุ่มน้ำแต่ตรงกลางประกบแป้งเข้าหากันนำไปทอดในน้ำมันที่ร้อนจัดสูตร2แบบนุ่มมีเนื้อเมื่อเย็นแล้วเนื้อนิ่มไม่เหนียวส่วนผสมแป้งสาลีตราฮกแดง1กิโลกรัมไข่ไก่1ฟองเกลือ1ช้อนโต๊ะน้ำ3เศษ1ส่วน2ถ้วยน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะผงโซดาไบคาร์บอเนต1ช้อนโต๊ะน้ำตาล3ช้อนโต๊ะแอมโมเนียเช้ากาดเศษ1ส่วน2ช้อนชาผงฟู2ช้อนโต๊ะวิธีทำผสมโซดาผงฟูและแป้งรวมกันแล้วพักไว้ละลายน้ำตาลเกลือแอมโมเนียในน้ำเติมน้ำมันพืชไข่ไก่คนให้เข้ากันดีใส่ส่วนผสมของเหลวลงในส่วนผสมแป้งนวดให้เข้ากันพักแป้งไว้ประมาณ 4-6 ชั่วโมงนำไปทอด1การนวดแป้งจะไม่นวดนานเกินไปเพียงแค่นวดให้ส่วนผสมเข้ากันดีก็พอ2ควรละลายน้ำตาลแอมโมเนียและเกลือในส่วนผสมที่เป็นน้ำก่อนแล้วคนให้ละลายจนหมดจึงนำไปผสมในส่วนผสมที่เป็นของแห้งจะทำให้ส่วนผสมเข้ากันได้เร็ว3อัตราส่วนระหว่างแป้งกับน้ำในแต่ละสูตรอาจจะมีการคลาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อยขึ้นอยู่กับความเก่าใหม่ของแป้งถ้าเป็นแป้งเก่าอาจจะต้องเพิ่มน้ำบ้างเล็กน้อย4ควรมีการพักแป้งอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงก่อนทอดถ้าทอดเร็วเกินไปปลาท่องโกจะเนื้อแน่นวิธีสังเกตง่ายๆคือสังเกตจากแป้งจะมีฟองอากาศมากก็สามารถนำมาทดลองทอดได้5ควรใช้น้ำมันปาล์มในการทอดและน้ำมันที่เหลือแต่ละครั้งควรนำมากรองด้วยผ้าขาวบางทุกครั้งก่อนที่จะนำมาทอดใหม่และควรเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้ทอดบ่อยๆถ้าน้ำมันเก่ามากจะเกิดสารพิษในน้ำมันทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ6ความร้อนที่ใช้ทอดควรใช้ความร้อนปานกลางถ้าใช้ไฟแรงเกินไปจะทำให้ผิวของปลาท่องโกไม่สวยมีสีไม่สม่ำเสมอและผิวนอกนิ่มไม่กรอบ7การตัดแป้งควรแผ่นแป้งให้หนาประมาณเศษ1ส่วน2เซนติเมตรหากแป้งหนามากเกินไปจะทำให้แป้งเนื้อแน่นเวลาแต่น้ำติดตรงกลางประกบติดกันไม่ต้องบีบแป้งแน่นเพราะถ้าบีบแป้งแน่นเกินไปจะทำให้ตัวขนมไม่กางออกมาเวลาทอด8เวลาทอดเมื่อหย่อนแป้งลงในน้ำมันพอแป้งลอยขึ้นมาควรใช้ตะเกียบพลิกกลับไปกลับมาจะทำให้แป้งแห้งฟูและพองตัวดีที่สำคัญอย่าใส่ปลาท่องโกมากเกินไปในการทอดแต่ละครั้ง9เราสามารถตัดยีสต์ที่อยู่ในสูตรออกได้ถ้าต้องการให้ขนมขึ้นช้าหรือกลัวทอดไม่ทันขายแต่ต้องใช้เวลาในการหมักให้นานขึ้นและถ้าอยากให้ปลาท่องโกมีรสชาติดีขึ้นให้เติมผงชูรสลงไปในสูตร 2-3 ช้อนชาขอบคุณสูตรอาจารย์นวรัตน์เอี่ยมพิทักษ์กิจเอื้อเฟื้อสูตรและเทคนิคการทำปลาท่องโก